ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งผู้มีศรัทธาต่อการใช้ชีวิตกลางแจ้งโดยเหตุที่ว่ามันเป็นการศึกษาและอบรมให้คนหนุ่มของเรารู้จักค่าของชีวิตที่มั่นคงแข็งแรงทั้งกายและใจชีวิตป่าให้ความสำนึกถึงการเสียสละพระราดรภาพและความเป็นไทยอย่างชีวิตอื่นยากจะให้ได้นวนิยายประจนภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยชุดล่องไพรตอนเทวโรปชาวอินคาจากบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่15วิหารสุริยเทพหลังจากกินอาหารเช้าที่สาวกสาวของอาตาเปยกมาตั้งให้ได้ไม่ช้าไม่นานโกฮิมาก็มาถึงทั้งสีหน้าและน้ำเสียงของเขาในเช้าวันนั้นดูแจ่มใสและร่าเริงกว่าเมื่อคืนเขาคำนับตามแบบฉบับชาวอินคาแห่งนครปาหัวของเขาแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าอาตาเปสั่งให้เรามาทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์พาพวกท่านชมเมืองบอกมาเถอะว่าท่านต้องการจะไปที่ใดวิหารสุริยะแทเป็นแห่งแรกที่เราปรารถนาจะได้ไปชมโกฮิมาต่อจากนั้นพวกเราขอปล่อยให้ท่านเป็นผู้นำไปแล้วแต่ว่าต้องการจะให้เราดูอะไรและเห็นอะไรในด่านแห่งนครปาหัวนิ่งอึ้งอยู่นานความแจ่มใสร่าเริงเหล่านั้นอันตรธานไปจากน้ำเสียงและสีหน้าครั้นแล้วเขาก็ถอนใจเอ่ยขึ้นด้วยเสียงหัวเราะอย่างไม่สนิทว่าเหตุใดท่านจึงจงใจอยากจะไปที่นั่นเพราะมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปาหัวซึ่งเราต้องการจะสักการะบูชาตามประเพณีของเราก่อนที่จะอยู่หรือจะทำอะไรต่อไปท่านเป็นคนแปลกเราคิดว่าสิ่งแรกที่พวกท่านต้องการรู้คงจะเป็นบ่อเงินบ่อทองที่พวกเราชาวปาหัวได้แร่สีเหลืองและสีขาวมาใช้ในการก่อสร้างและทำเครื่องใช้ไม้สอยซะอีกแต่ตรงกันข้ามกับคณะของเจ้าหน้าดำตาแดงคนอสัตย์นั่นพวกท่านกลับต้องการบูชาสักการะสุริยเทพของเราพระเจ้าของท่านกับพระเจ้าของคนพวกนั้นคนละองค์หรือเราไม่รู้ว่าท่านหมายถึงอะไรโกฮิมาไมร่าหัวเราะแต่ในทัศนะและตามศรัทธาของเราพระเจ้าในโลกนี้มีองค์เดียวเพียงแต่เรียกนามต่างๆกันพวกเรามาที่นี่ล้วนแต่ต่างชาติต่างศาสนาแม้กระนั้นเราก็บูชาพระเจ้าองค์เดียวกันอย่างเดียวกับท่านอย่างเดียวกับชาวปาหัวแล้วนั่นคืออะไรคุณงามความดีทั้งหลายแหละที่ทำให้คนเรารักและเมตตาซึ่งกันและกันท่านพูดถูกทีเดียวท่านผู้มีผมสีทองและมีตาสีฟ้านั่นเป็นความปรารถนาของสุริยเทพที่เราบูชากราบไหว้เหมือนกันถึงกระนั้นด้วยความปรารถนาดีเราก็อยากจะขอเตือนว่าท่านไม่ควรจะย่างเข้าไปที่นั่นท่านหมายความว่าวิหารของสุริยเทพเป็นที่ห่วงห้ามสำหรับพวกเราอย่างนั้นเหรอโกฮิมาไม่มีที่ใดในปาหัวซึ่งอาตาเปอนุญาตแล้วจะเป็นที่ห่วงห้ามสำหรับท่านงั้นเป็นเพราะอะไรท่านจึงคิดว่าเราไม่ควรจะย่างเข้าไปโกฮิมาถอนใจเพราะวิหารของสุริยเทพเป็นสถานที่ของความตายไม่ใช่สถานที่ของการเกิดที่นั่นเป็นที่บูชายันบรรยากาศไม่มีอะไรเป็นที่เจริญตาเจริญใจสักอย่างเดียวแต่สถานที่ของการเกิดหรือความตายไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยโกฮิมาเราต้องการสักการะสุริยเทพของท่านตามประเพณีนิยมของเราในฐานะผู้เป็นแขกแปลกหน้าสำหรับเมืองนี้เท่านั้นงั้นก็ตามใจขอเชิญตามเรามาแต่อย่าโทษเราถ้าท่านไปประสบพบอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจเขานำหน้าพาเราออกจากกุฏิที่พักอาศัยแต่ทันใดที่ข้ามสะพานมาได้ครึ่งทางนั่นเองก็หยุดอยู่ยกมือชี้ลงไปที่ตัวนครปาหัวข้างล่างพลางพึมพำว่าท่านเคยเห็นปาหัวในเวลากลางคืนแล้วคราวนี้ขอให้ดูในเวลากลางวันบอกเราหน่อยว่าในชีวิตท่านเคยเห็นที่ไหนมาบ้างไม่มีเลยโกฮิมาไม่มีเลยเพราะในโลกนี้มีแต่เพียงปาหัวแห่งเดียวใช่ถ้าท่านมีเวลาอยู่นานไปอีกสักหน่อยท่านจะได้เห็นว่าไม่มีที่ใดเหมือนปาหัวที่นี่ไม่มีใครมีกรรมสิทธิ์
ในอะไรเป็นส่วนตัวที่นี่ครอบครัวหนึ่งเหมือนกับอีกครอบครัวหนึ่งไม่มีใครจะปล่อยให้ใครอดไม่มีใครจะปล่อยให้ใครแก่ปราศจากการเหลียวแลปราศจากการเอาใจใส่ไม่มีใครลักใครขโมยใครเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในป่าหัวเป็นของทุกคนฟังดูใกล้เข้าไปข้างเมืองพระศรีอานตะเกิ้นพึมพำอยู่ในลำคอข้าพเจ้ามองลงไปเหนือนครนั้นจริงอย่างไมราสมิธว่าในเวลากลางวันและกลางแสงแดดอ่อนตอนเช้าป่าหัวไม่มีอะไรละไม้เหมือนนครใดๆในโลกนี้สักแห่งเดียวบนที่ราบกว้างระหว่างยอดเขาสูงซึ่งแต่ละด้านลาดลึกลงไปสู่หุบอันมืดมิดไปด้วยกลุ่มหมอกอยู่ข้างล่างป่าหัวดูไม่ต่างอะไรกับนครในเทพนิยายสมัยดึกดำบรรพ์หรือป้อมปราการที่ส่องด้วยแว่นขยายตอนกลางเป็นอาคารถิ่นที่อยู่อาศัยของพลเมืองสลับซับซ้อนพร้อมด้วยถนนหลายสายไกลสุดลูกหูลูกตาตามไหล่เขาเต็มไปด้วยบรรดาอาสมและสำนักของผู้บำเพ็ญพรหมจรรย์ทางศาสนาใหญ่น้อยต่างๆกันและเหนือกำแพงหินแกรนิตอันสูงทั้ง4ด้านนั้นเป็นเชิงเทินกว้างวางป้อมรักษาการไว้เป็นระยะระยะข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่แลไม่เห็นประตูเมืองเลยจนด้านเดียวเมื่อถามโกฮิมาก็ได้รับคำอธิบายว่าพวกเราชาวอินคาไม่เปิดประตูเมืองรับศัตรูส่วนผู้ที่เป็นมิตรก็ย่อมจะรู้ได้เองว่าทางเข้าอยู่ทางไหนถ้าเช่นนั้นทำไมอาตาเปจะต้องไปกลัวต่อการจู่โจมของมาซูบีกับบริวารของมันท่านไม่รู้ความทรหดเหี้ยมหานของมาซูบีหรือพูดอีกทีท่านยังไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรในป่าหัวต่อจากนั้นโกฮิมาก็หุบปากไม่เจรจาอะไรอีกเลยพาเราข้ามสะพานเลียบรั้วหินซึ่งเป็นขอบเขตของลานอาสมอาตาเปลงบันไดไปสู่เนินข้างล่างอีกครั้งหนึ่งเขาพาเราข้ามถนนสายใหญ่แยกขึ้นไปตามทางเล็กระหว่างไม้ดอกนานาพันธุ์ทรงกลิ่นขจรขจายทางเส้นนั้นพาเราขึ้นขึ้นลงลงโคดเคี้ยวไปตามไหล่เขาอีกสักครึ่งชั่วโมงเศษพอโผล่ขึ้นเนินอีกแห่งหนึ่งประกายวับของวิหารสุริยเทพก็ปรากฏขึ้นข้างหน้าอย่างกระทันหันมันเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวประมาณด้านละเส้นเศษสูงในราว10วายอดรูปโดมเสริมด้วยนกอินทรีขนาดมหึมาจับอยู่เหนือดวงอาทิตย์ประตูที่มีอยู่บานเดียวปิดทั่วบริเวณก็เงียบตาเกิ้นยื่นมืออันเย็นเฉียบมาสัมผัสข้าพเจ้าพลางกระซิบว่าตาคงตาเกิ้นหลอกเล้อว่าวิหารนี่มันทองทั้งหลังกันแน่นายในสายตาของฉันมันก็ทองคำทั้งหลังตาเกิ้นแต่บางทีก็อาจจะเป็นอย่างอื่นปนข้าพเจ้าบอกแกโกฮิมาได้ฟังก็หัวเราะเปล่าเลยท่านที่ไหนเห็นนั่นทองคำบริสุทธิ์แท้ๆแต่โกฮิมาเหนือหัวนกอินทรีลงมาตามหลังคาและผนังจงกระทั่งถึงดินนั้นมันสายล่อฟ้าดร.สมิธเอ่ยขึ้นด้วยเสียงตื่นเต้นมันเป็นสายล่อฟ้ามิฉะนั้นทุกคราวที่เกิดพายุและฟ้าผ่าวิหารสุริยเทพก็ทลายไปเสียนานแล้วโกฮิมาตอบโอ้ไมราไมราน่ากลัวฉันจะต้องเปลี่ยนทัศนะและทฤษฎีหมายมดเกี่ยวกับอารยธรรมของชาวอินคาเราอาจต้องการเวลาเป็นเดือนๆและบางทีปีๆกว่าจะค้นคว้าและศึกษาอารยธรรมเก่าแก่ของคนชาตินี้ให้ถึงแก่นได้ในระหว่างที่เขากำลังพูดอยู่โกฮิมาก้าวขึ้นบันไดไปที่ประตูวิหารพลางลั่นคล้องขึ้น3ครั้งเป็นสัญญาณบอกให้นายประตูผู้เฝ้าอยู่ภายในรู้แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดมาเปิดจึงตรงเข้าไปยกมือขึ้นผลักเบาๆครั้นแล้วเขาก็อุทานออกมาด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นมันเปิดออกกว้างอย่างง่ายดายแปลกอะไรเช่นนั้นนี่นายประตูไปไหนตามธรรมดาต้องมีนายประตูเฝ้าอยู่ที่นี้ตลอดเวลาอย่างนั้นเหรอโกฮิมาใช่นายประตูกินนอนและอยู่ในนี้ตลอดเดือนตลอดปีเขารู้ดีว่าเขาละทิ้งหน้าที่ไปไหนแม้แต่อึดใจเดียวโทษถึงตายแต่ต้องมีนายประตูทำไมการโกฮิมาในเมื่อในป่าหัวไม่มีการลักการขโมยเขาจะต้องคอยดูไฟในภาชนะน้ำมันที่จุดบูชาสุริยเทพไว้ไม่ให้ดับเขาจะต้องคอยดูกำยานในถาดให้มีควันแต่นั่นอะไรกันโอ้พระผู้เป็นเจ้า
โกหิมาวิ่งเข้าไปในวิหารผ่านพื้นห้องโถงอันยาวและปูด้วยหินอ่อนตรงไปที่หน้าเทวรูปแบบมายาซึ่งยืนอยู่สูงตระหง่านติดกับผนังด้านหนึ่งเขาหยุดมองดูถาดกำยานบนแท่นซึ่งปราศจากควันหันไปมองดูภาชนะรูปชามขนาดใหญ่ซึ่งไส้ที่พาดอยู่ตามขอบปราศจากเปลวไฟครั้นแล้วก็ซุดตัวคุกเข่าทั้งสองข้างเหยียดมือออกไปข้างหน้าครวญครางว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าอย่าได้ทรงพิโรธเพราะการกระทำของเจ้าคนถอยนั้นหน่อยเลยขอได้โปรดอย่าให้ป้าปัวเป็นอันตรายเพียงแต่ไฟบูชาดาบและกำยานหมดควันไปหน่อยเดียวเท่านั้นโกหิมาราวจดหมายได้ไมรากระซิบบอกเขาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในป่าหัวไม่เป็นอย่างเดิมอีกต่อไปสมด้วยคำทำนายแล้วสมด้วยคำทำนายคนต่างเมืองจากโลกภายนอกคณะที่สองจะมาถึงไฟบูชาสุริยะเจ้าจะดับและกำยานจะหมดกลิ่นหอมอีกต่อไปป่าหัวจะแหลกสลายในขณะนั้นเสียงของตาเกิ้ลก็แว่วมาถึงข้าพเจ้าว่านายมาดูอะไรนี่เร็วข้าพเจ้าหันสายตาจากโกหิมากลับไปดูกะเหรี่ยงชราขณะนั้นตาเกิ้ลกำลังคุกเข่าก้มลงดูอะไรอยู่ที่ปากประตูเล็กซึ่งเปิดออกไปสู่ห้องติดกันครั้นแล้วแกก็ลุกขึ้นปราดเข้าไปในห้องนั้นเราทุกคนก็วิ่งตามไปทันใดที่โผล่จากช่องประตูเข้าไปในห้องเล็กและเลยเห็นร่างของชาวอินคาคนหนึ่งนอนหงายจมกองเลือดอยู่พร้อมด้วยศีรษะซึ่งขาดหายไปนั่นเองไมร่าร้องกรี๊ดยกมือขึ้นปิดหน้าเซปะทะข้าพเจ้าขณะเดียวกันโกหิมาซึ่งคุกเข่าลงพิจารณาดูร่างที่เหลืออยู่อย่างใกล้ชิดก็ร้องขึ้นว่านี่แหละนายประตูแต่ศีรษะหายไปไหนและใครเป็นคนฆ่าเขาสายตาของเราทุกคู่จ้องดูร่างอันปราศจากศีรษะนั้นเป็นตาเดียวอันเน็ตอนาถหวาดเสียวและสยดสยองเกินไปที่จะปรีปากอะไรออกมาได้แต่ทันใดที่คุมสติอยู่กระทู้ถามของโกหิมาเหมือนปรารภกับตนเองเหล่านั้นก็แล่นเข้าสู่ความคิดอีกครั้งใครเป็นคนฆ่าชายชราผู้เฝ้าวิหารสุริยเทพคนนี้มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องทำเช่นนั้นเขาต้องการอะไรจากศีรษะที่หายไปจากรอยโลหิตสดๆซึ่งปรากฏอยู่ทั่วไปแสดงให้เรารู้ว่าเหตุร้ายดังว่าเกิดขึ้นก่อนหน้าเราไม่ถึงชั่วโมงเวลาอันเล็กน้อยเท่านั้นมันอาจจะในราว5นาทีและบางทีก็อาจจะไม่ถึงตาเกิ้ลซึ่งมีความชำนาญในการดูรอยเลือดสัตว์คุกเข่าลงพิจารณาบาดแผลที่ท่อนคอซึ่งศีรษะถูกบันไปอย่างใกล้ชิดนิ่งอยู่สักครู่ก็บอกว่าก่อนหน้าเรานิดเดียวเท่านั้นแหละนายดูเถอะเลือดยังไม่หยุดไหลแล้วไหนจะยังอุ่นอยู่ยังไงเสียไอ้คนที่ฆ่าก็ยังไม่ออกไปจากที่นี่หรอกอะไรที่ทำให้แกแน่ใจอย่างนั้นเพราะเราเห็นกันแล้วว่าจากประตูใหญ่เข้ามาในเนี่ยไม่มีรอยเลือดหยดอยู่เลยจนกระทั่งตาเกิดสังเกตเห็นที่หน้าประตูห้องนี่นั่นหมายความว่าเจ้าผู้ร้ายที่ฆ่าคนเฝ้าวิหารยังไม่ออกไปจากห้องอย่างนั้นเหรอตาเกิดถูกแล้วนายตะเกิลคิดว่ากำลังทำการอยู่มันคงได้ยินเสียงคล้องเสียงข้อประตูก็หิวหัวจะหนีออกไปจากห้องนี้แต่เห็นจะไม่พ้นตาเราก็กลับเข้ามาใหม่แล้วมันเลยไปทางไหนเราเข้ามาจึงไม่เห็นทั้งหัวไม่เห็นทั้งคนร้ายกะเหรี่ยงชราลุกขึ้นโดยเร็วตรงไปที่ประตูห้องเล็กอีกครั้งคุกเข่าลงแล้วก็ตามหยดเลือดที่เรี่ยราดอยู่กลับเข้ามาแต่แทนที่จะตรงมาที่ศพพอถึงกลางห้องแกก็วกกลับเข้าไปทางขวาจนกระทั่งถึงตอนหนึ่งของฝาผนังตอนนั้นตะก้อนยกมือขึ้นเกาศีรษะหันมาหาโกหิมาแล้วพึมพำมันหายไปตรงนี้หายไปได้ยังไงในเมื่อไม่มีประตูออกไม่มีช่องโหว่อะไรแต่เอาตะเกิดไปตัดคออีกคนก่อนได้ถามมันไม่ออกตรงนี้กะเหรี่ยงชรายืนยันถ้าตาเกิ้ลแน่ใจอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาโกหิมายังไงเสียมันก็ต้องมีทางออกไปข้าพเจ้าว่าออกไปได้ยังไงในเมื่อผนังมันตันโกหิมาครางตั้งแต่โกหิมาจำความได้เข้ามาสักการะบูชาพระสุริยเทพในวิหารนี้เคยรู้แต่ว่าห้องเล็กเนี่ยตันตลอดเวลาเหล่านั้นไมราสมิธสามีของหล่อนและร้อยเอกเรืองยุทธนาไม่ได้อยู่เปล่าต่างคนต่างพล่านไปมาพยายามสำรวจที่พื้นลูบคลำตามฝาผนังจนกระทั่งถึงช่องประตูที่เราเข้ามาไมร่าจึงร้องขึ้นเบาๆขณะที่เอื้อมมือขึ้นไปกดที่ปุ่มเล็กๆเหนือศีรษะ
เกือบจะทันทีทันใดนั้นสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นแผ่นทองคำเชื่อมต่อกันกว้างยาวประมาณด้านละ3ฟุตสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงหน้าก็เปิดออกช้าๆตักเกิลอุทานขึ้นมาเบาๆคุณนายไม่หล่าตานีเลือกเกินไม่งั้นก็เหล่นกลเก่งเปล่าเลยซามอเกินรอยเลือดที่มือมันยังติดอยู่ที่นี้ถึงได้มองเห็นใครมีไฟฉายบ้างข้าพเจ้าเอ่ยไม่มีใครเอาติดตัวมาเลยนายเพราะเห็นเป็นเวลากลางวันแต่ไม่เป็นไรตามตะเกิ้นมาระวังหน่อยตะเกิ้นเผื่อเจ้าคนร้ายจะยังอยู่ในนั้นมืดๆอย่างเนี้ยกว่าจะเห็นมันอันตรายก็จะมาถึงตัวเราก่อนกะเหรี่ยงชรากระซิบว่าตะเกิ้นข่อยมองเห็นแล้วล่ะนายมีขันกระไดลึกลงไปตะเกิ้นเห็นแสงไฟส่องจากไหนออกมาสว่างวงแวมอยู่ข้างหลังแต่ระวังให้ดีกระไดมันชันพลัดตกไปมีหวังเด็กคอหักก่อนพบไอ้คนนั้นจากช่องแคบๆและมืดช่องนั้นเราพากันตามหลังแกลงไปด้วยความระมัดระวังท่ามกลางอากาศอับๆและกลิ่นควันยางสนที่ลอยขึ้นมาปะทะหน้าจนกระทั่ง15ขั้นต่อมาจนถึงพื้นหินขรุขระเย็นเยียบและลื่นไปด้วยตะไคร่เราตรงเข้าไปในคูหาขวามือซึ่งแสงไฟสว่างวาวแวมออกมาขณะนั้นเองจึงแลเห็นได้ว่าแสงนั้นเกิดจากคบดวงหนึ่งซึ่งถูกโยนทิ้งไว้กลิ่นควันยางสนที่เราได้รับก็ไปจากคบดวงนี้ตะเกิ้นปราดเข้าไปหยิบมันชูขึ้นทันทีส่องกราดไปตามพื้นที่ชื้นแฉะรอบๆกายทันใดนั้นเองแกก็คุกเข่าลงพิจารณาดูรอยเท้าที่เจ้าของคบดวงนั้นทิ้งไว้บนตะไคร่เหนือพื้นคูหาตอนนึงแล้วก็เงยหน้าขึ้นจ้องตาข้าพเจ้าตะลึงอยู่พลางพึมพำว่าเป็นไปได้เหรอนายอะไรกันตะเกิ้นข้าพเจ้าซักไอ้ตีนโตเข้ามาที่นี่โรเบิร์ตโตไมร่าอุทานแกแน่ใจเหรอซามอเกิ้นแน่ใจสิคุณนายไมล่ะตะเกิ้นจำรอยตีนของมันได้รอยเกือกของมันไม่เหมือนกับใครๆเดินตะแคงซ้ายสันขังขวาก่อนลึกเชื่อตาเกินเฮ้มันเข้ามาที่นี่กี่คนคนเดียวเท่านั้นแต่มันหิวหัวคนฝ่าวิหารไปด้วยรอยเลือดยังหยดเป็นทางไปตามตาเกินมาทางนี้นายกะเหรี่ยงชราชูคบขึ้นเหนือศีรษะออกหน้าพาเราไปตามทางซึ่งเห็นได้ว่าเป็นอุโมงค์ใต้ดินซึ่งได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมจากฝีมือมนุษย์สูงและกว้างผนังสองข้างสลักสลาวเกลี้ยงเกลาทุกคนเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและระมัดระวังด้วยไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับเจ้าคนนำทางลูกครึ่งเข้าไปในวินาทีใดแต่เกือบครึ่งชั่วโมงของการติดตามไปภายในอุโมงค์อันลดเลี้ยวเคี้ยวคดเหมือนเขาวงกตนั้นในที่สุดทางเดินของเราก็มาตันที่คูหาใหญ่อีกแห่งหนึ่งซึ่งมีบันไดแคบและสูงเช่นเดียวกันขึ้นไปสู่ผนังทองคำที่ตันปิดอยู่เหนือหัวบันไดนั้นตาเกิ้นพยายามออกแรงดันด้วยไหล่ตรงผนังเหนือบันไดซึ่งเข้าใจว่าจะมีช่องประตูออกไปแต่มันก็ไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวเลยจนนิดเดียวต่อมาแกก็พยายามคลำหาปุ่มกลไกซึ่งคิดว่าจะซ่อนเร้นอยู่ณที่ใดที่หนึ่งในบริเวณนั้นแต่ก็เหลวอีกจึงได้แต่หันไปมาแล้วก็บอกไมร่าว่าเห็นจะต้องคุณนายฝีมือตาเกิ้นในการเล่นกลแบบเนี้ยมันไม่ถึงเหนือศีรษะแกนั้นซามอเกินสายมือหน่อยนั่นมันรูหมอดชายนี่นะคุณนายไม่ล่ะนานแล้วขาเข็มหมดหรืออะไรแหลมแหลมแยงเข้าไปอ้อเอาเข็มซ้อนปลายของฉันนี้ก็ได้กะเหรี่ยงชราเปลี่ยนใต้จากมือขวามาถือไว้ในมือซ้ายรับเข็มซ่อนปลายจากไมราแยงเข้าไปในรูเล็กๆรูหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ที่ผนังเหนือศีรษะเกือบแผลไม่เห็นด้วยตาเปล่าพลางพึมพำอะไรอยู่ในลำคอขณะนั้นเอกก็มีเสียงแกรกรากเหมือนลากสายโซ่ผ่านไปตามพื้นหินหรือดินแข็งครั้นแล้วผนังหรือกำแพงทองคำที่กั้นอยู่ตรงหน้าเราก็เลื่อนออกจากกันช้าๆพร้อมกับแสงสว่างของเพลากลางวันส่องลอดลงมาตะเกิ้นปราดเข้าไปอย่างระมัดระวังพลางดับคบใต้ที่แกถืออยู่โยนทิ้งไปทางนึงแล้วก็ยืนตะลึงเหมือนแลเห็นอะไรที่ไม่ได้คาดหมายปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อจากนั้นก็ถอยหลังโกรธมา2ก้าวจนปะทะกับข้าพเจ้าซึ่งกำลังก้มศีรษะลอดช่องผนังตามเข้าไปอุทานด้วยเสียงตกใจหัวตาคนฝ่าวิหารอยู่นี่เองนาย
ชั่วขณะหนึ่งข้าพเจ้ามองตามือแกชี้ไปที่ภาพซึ่งจะไม่มีวันลืมเลยแม้เวลาจะล่วงไปช้านานประการใดก็ตามท่ามกลางแสงสว่างจ้าของดวงอาทิตย์ที่ส่องลอดปล่องเหนือเพดานนั้นลงมาศีรษะอันปกคลุมไปด้วยผมยาวสยายพร้อมด้วยแถบทองรัดเกล้าอย่างชาวปาหัวทั่วไปยังคงอยู่กับที่พร้อมด้วยในตาที่รีปากที่อ้าของชายชราเจ้าของร่างในห้องเล็กๆนั้นวางอยู่บนแท่นรูปโลงศพสูงเพียงเอวซึ่งเป็นประกายวาววับราวกับเปลวไฟโดยรอบออกไปตามผนังสี่ด้านและในช่องที่เจาะไว้ติดๆกันเต็มไปด้วยซากของคนที่ตายแล้วยืนอยู่เรียงรายดูไม่ต่างอะไรกับศพอาบยาซึ่งลักษณะเกือบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงแต่เป็นทองไปทั้งตัวนับแต่ศีรษะตลอดเท้าเท่านั้นข้าพเจ้ายืนจังงังและงงงันจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวว่าโกฮิมาและไมราสมิธมายืนอยู่ข้างๆแต่เมื่อไหร่โรเบิร์โตมาที่นี้เขาทิ้งศีรษะไว้แต่ตัวเองไปไหนไมรากระซิบหล่องลอยที่มันทิ้งไว้ยังใหม่คงไม่ไปไหนได้ไกลหรอกคุณนายตะเกิ้ลตอบแต่นี่เป็นที่ไหนกันโกฮิมาแล้วก็มีทางออกไปที่ไหนบ้างข้าพเจ้าถามนี่คือห้องบูชายันซึ่งไม่ได้ใช้การมานับแต่อาตาเปมาเป็นภิกษุณีอยู่ที่ปาหัวเป็นที่ซึ่งเตเปกห่วงห้ามนักหนามันอยู่ติดกับห้องประกอบพิธีบูชาสุริยเทพรีบพากันออกไปเถอะท่านก่อนที่ใครจะมาพบเข้าแต่เราต้องการรู้โกฮิมาวาโลเบอร์โตเขามาถึงที่นี้ได้ยังไงใครจะไปรู้นอกจากไอ้หน้าดำตาแดงเองตราบใดที่เราไม่รู้ปาหัวอยู่ในอันตรายตราบนั้นท่านเข้าใจหรือยังโกฮิมาโรเบอร์โตเข้ามาที่นี้ไม่ใช้ด้วยเจตนาดีไม่งั้นคงไม่ฆ่าคนฟ้าวิหารมันต้องมีแผนการอะไรของมันเราจะต้องรู้แผนการนั้นโกฮิมาก่อนที่เวลาจะสายไปกลัวอะไรกับไอ้หน้าดำตาแดงคนเดียวประเดี๋ยวเราจะสั่งทหารค้นให้ทั่วปาหัวเนื้อที่เพียงแค่นี้ถ้ามันยังอยู่ที่นี่จะหนีเราไม่พ้นยังไงเสียก่อนตะวันตกดินก็จะได้ตัวแต่ถ้าโรเบอร์โตไม่อยู่ในปาหัวแล้วและถ้าครั้งนี้เขามาโดยมีกำลังมากกว่าคนเดียวสีหน้าโกฮิมาซีดขณะที่อุทานว่าท่านหมายความว่าไอ้หน้าดำตาแดงจะคิดร้ายต่อปาหัวท่านหมายความว่ามันเข้ามาแต่ลำพังคนเดียวก่อนเพื่อสอดแนมเพื่อดูความเคลื่อนไหวในนี้ก่อนที่จะทำอะไรต่อไปด้วยความสนับสนุนของใครที่รอคอยอยู่ภายนอกแต่มันต้องการอะไรในการที่กระทำอย่างนั้นสมมติกันว่าทองคำซึ่งเป็นความปรารถนาของมันเหนือสิ่งอื่นใดในการที่ยอมรับเป็นคนนำทางพาเรามาที่นี่แล้วใครกันที่จะเป็นสมัครพรรคพวกของมันสมมติกันว่าเป็นมาซูบีซึ่งพาบริวารมาโจมตีปาหัวถึงสองครั้งท่านอยากรู้ต่อไปไหมล่ะโกฮิมาว่ามาซูบีต้องการอะไรแต่ในด่านผู้เป็นหัวหน้ากองรักษาการประจำอาสมภิกษุณีแห่งนครปาหัวไม่ได้โต้ตอบอะไรต่อไปเขาจ้องหน้าไมร่าอยู่นานขณะนั้นความหมายในการปรากฏตัวของเรโบโตขึ้นในวิหารสุริยเทพดูจะค่อยแทรกซึมเข้าไปในความคิดของเขาแจ่มใสขึ้นเป็นลำดับมาซูบีบริวารของมันโกฮิมาพึมพำถ้ามนุษย์ยักษ์เหล่านั้นเข้ามาถึงที่นี่ได้อาตาเปจะไม่เป็นอาตาเปและปาหัวจะไม่เป็นปาหัวอีกต่อไปเร็วเข้าตามเรามาอาตาเปจะต้องรู้เรื่องนี้โดยด่วนก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสายไปเขาออกหน้าวิ่งนำเราตรงไปทางด้านสุดของห้องยาวนั้นผ่านแท่นสูงซึ่งศีรษะของคนเฝ้าวิหารวางกลิ้งอยู่อย่างน่าสยดสยองพองขนและผ่านศพอาบยาสีทองสองฟากทางไปอย่างปราศจากความสนใจแต่ทันใดที่ถึงประตูใหญ่และเอื้อมมือไปจับห่วงซึ่งทำด้วยทองคำพยายามจะดึงออกโกฮิมาก็หันกลับมามองดูตาเราด้วยความประหลาดใจใครใส่สลักข้างนอกแล้วเขาร้องจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอ้ตีนโตไม่มีทางออกทางอื่นอีกเหรอโกฮิมาข้าพเจ้าถามไม่มีนอกจากเราจะย้อนกลับไปทางเก่าเป็นคำตอบอย่างตื่นเต้นเราช่วยกันออกแรงดึงห่วงประตูอีกครั้งแต่มันไม่ขยับขยื่นเคลื่อนที่เลยกำลังยืนพิจารณาหาทางว่าจะทำอย่างไรต่อไปนั่นเองเสียงรัวระฆังก็ดังมาจากที่ใดในวิหาร
โกฮิมาปล่อยมือจากห่วงประตูนั้นทันทีหันมามองดูพวกเราด้วยสีหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและตกใจนั่นเป็นสัญญาณอันตรายบอกชาวปาหัวว่ามรณะได้เกิดขึ้นระหว่างเขาใครเข้ามาพบศพคนฝ่าวิหารเข้าแล้วเร็วท่านจะต้องไม่มีใครมาเห็นเราในห้องบูชายันนี่แต่ทำยังไงกันเราถึงจะออกไปได้โกฮิมาไม่มีทางอื่นนอกจากย้อนกลับไปตามทางที่เราเข้ามาแล้วขณะนั้นเองเสียงหัวเราะก็ก้องมาอย่างเย้ยหยันขบขันและเหี้ยมเกรียมช้าไปแล้วโกฮิมาอย่าพยายามดีกว่าเจ้าและบรรดาคนเหล่านี้หนีมือข้าไปไหนไม่พ้น